เวทนะครับ147ปอนด์ครับค่อนข้างจะหนาไปนิดนึงครับโอ้โหมวยใหญ่ทีเดียวเลยครับก็เดี๋ยวเพราะว่ามวยเดี๋ยวนี้มวยจะเล็กๆกันแต่ว่าเรามีพวกนี้ไว้ก็ดีนะคุณพิยะครับผมไว้เจอกับต่างชาติเจอกับต่างชาติแดงเป็นแชมป์อยู่นะครับน้ำเงินเป็นผู้ท้าชิงเป็นผู้ท้าชิงวิชาญชอโรจนชัยนั้นเป็นแชมป์รุ่นเบลต์เวทของทั้งลุมพินีและก็ราชดำเนินวันนี้ป้องกันตำแหน่งของเขาในเวทีราชดำเนินกับมวยอีสานกับมวยใต้ครับขอนแก่นกับพังงาฝ่ายแดงเป็นมวยขอนแก่นครับวิชาญชอโรจนชัยน้ำเงินจอมโหดเกียรติศักดิ์เป็นมวยจังหวัดพังงาแฟนๆทั้งรอบในและรอบนอกครับรอบในสนามก็มากมายเหลือเกินรอบนอกคือหน้าจอตู้ก็นะมีแต่คนแต่รุ่นกันแล้วครับเท่าที่ทราบกันมาจากที่ทูต้ากันมาเป็นแฟนมวยทั้งคู่มากมายเลยของเสียเชียน เสียทมฝ่ายน้ำเงินเป็นปัญจัยของเสียแบล็กคือหลายๆเสียด้วยกันครับก็ผิวสีดำด้วยกันครับยังมีมากมายเพื่อนรอบสนามเชียร์กันเต็มไปหมดครับใครจะหิ้วแชมป์กลับบ้านสักครู่ก็จะทราบแล้วครับนี่เป็นยกที่1คู่นี้เปรียบเป็นหนังไทยนะคุณปิยะเหมือนกับมิตรเพชรามาก่อนเลยเพราะว่าเจอกันมาแล้ว5ครั้งนะเนี่ย5ครั้งเลยใช่มั้ยแล้วก็ปรากฏว่าจอมโหดชนะ2แพ้3จอมโหดซึ่งวันนี้ฝ่ายน้ำเงินครับอยู่ขวามือท่านผู้ชมมิตรเพชราเขาเรียกว่ามิตรเพชรแต่นี่อาจจะเป็นวิชาญจอมโหดอาจจะเรียกวิจอมก็ได้นะครับวิจอมวิจอมมาชก5ครั้งแล้วครับนักสกุลทอดทิ้งจำลองทอดทิ้งนะคุณจอมโหดเกียรติศักดิ์จริงๆหรือเปล่าจริงๆนะซึ่งมวยสยามไรวันนะคุณโบแดงนั่นให้ประวัติกันมาอายุ23ปีส่วนวิชาญชอโรจนชัยนั้นชื่อว่าชาญกรุงจันทุกอายุ25ปีเครื่องยนต์ดีเซลมิซูบิชินะคนดีแรงดีประหยัดดีนั้นมอบค่ารักษาพยาบาลให้กับนักมวยที่เกิดแผลแตกเข็มละ500บาทนักมวยสามารถน็อกคู่ต่อสู้ภายใน3ยกถ้ามันเครื่องใจเกี่ยวคือพีโลสโมกเครื่องพลิกสตาร์ทง่ายมอบเงินสด 2,000 บาทและนักมวยสามารถน็อกคู่ต่อสู้ภายใน3ยกเป็นการน้ำมันเครื่องเต็มคือพีโลสโมกคุ้มค่าคุ้มราคามอบเงินสด 2,000 บาท 1,000 บาทจากยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวและรองเท้าหนังแท้ต้องแมนบูทมอบเงินสด 1,000 บาทสำหรับนักมวยที่ชนะน็อกด้วยการเตะเจาะยางเรื่องนี้มีการเกี่ยวบนต่อเลยครับยอมโหดก็พยายามย่างเข้าไปย่ำเข้าไปใกล้ๆเพื่อต้องการสีผิวของวิชาญให้เหมือนกับตัวเองครับหมดยกที่1ที่ยก5อย่างเดียวนะครับไม่แน่ครับสามารถเคาะกันได้หลับได้ทุกยกครับนี่เป็นยกที่1ผ่านไปแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับถ้าใครเป็นผู้กำชัยชนะกลับบ้านรับแชมป์ท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นผู้มอบแชมป์นั่นคือคุณปนวัตรเลี้ยงทองพันครับจะขึ้นไปคาดเข็มขัดให้กับแชมป์คนใหม่หรืออาจจะเป็นแชมป์คนเก่าก็ได้เสียงระฆังดังเฉินสลาวเลือดเกินครับทำให้นักมวยฮึกเหิมขึ้นมานี่เป็นยกที่2ของมวยรองคู่เอกหรือว่าเป็นคู่ที่5ของในระดับ147ปอนด์ครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ฝ่ายแดงเป็นเจ้าของแชมป์น้ำเงินขอมาเยือนถึงถิ่นครับไม่ใช่ท้าครับแต่เป็นคำถามว่าขอหน่อยได้ไหมแชมป์อันนี้วิชาญฝ่ายแดงเป็นจงอางจริงก็ต้องหวงแชมป์นี้ไว้ให้ได้โอ้มวยใหญ่ออกอาวุธแต่ละครั้งเสียงดังเคาะสนอหูเลยครับความร้อนก็เรื่อเดือดปุ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 ดขึ้นมาแล้วครับจบยกนี้ฉันจะทำประตูความร้อนของฝ่ายดำว่าฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินจะขึ้นข้างกันเดียวแชมป์อยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วจอมโหดจะล้วงได้ขนาดไหนโอ้จอมโหดตีซ้ายไปทีตีขวาไปทีจังไม่สะเทือนเลยครับจอมโหดย่ำเข้าไปข้างใกล้หรือว่าจะมาเอาแชมป์ต้องเข้าไปชิดๆตีซ้ายดีๆ
ไม่ใช่ในโดนนะครับเข้านะครับไม่ใช่ไปเข้าแต่วิชานแกเก็บสถานได้สวยกว่าหลวงวิชานนี่เป็นมวยหนักครับหมัดก็หนักโอ้โหเล่นเหลวอีกนั้นกันก็โดนขวาของจังยอมโหดต้องเล่นเอวเพิ่มขึ้นครับเพื่อหลอกซ้ายออกขวาอย่างนี้ครับแล้วก็ดีซ้ายโต้ถึงแม้จะตัวจะใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าอายุไม่ได้มากเท่าไหร่ว่าโตมาตั้งแต่เด็กครับจอมโหดต้องเล่นเอลอีกครับเล่นเอลแค่นี้ไม่พอต้องขยับซ้ายแล้วออกขวาเวลาเหลือแค่14วินาทีจะจบยกที่2มือไม้รอบสนามเริ่มชูกันแล้วครับการจะยัง50องศาร้อนแรงกว่านิดนึงแต่ว่าวิชานั่นแกเป็นแบบว่าเป็นนักมวยปลายแรงจอมโหดนั้น7ไฟหลังนี่แกไม่เคยแพ้ใครแพ้ครั้งเดียวคือแพ้วิชานคนนี้แหละครับแล้วก็มาชมยกที่3ของคู่ที่5รองคู่เอกสุดอัศวินดำไฟที่4โอ้โหตรงนี้วิชานแกสับตอกหน้าตาเฉยเลยครับดูครับจอมโหดต้องเดินเข้ามาต้องขยันครับวันนี้จอมโหดเพราะว่าสั้นกว่านี่เป็นการชกในคู่ที่5ซึ่งเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นเบลเทียของเวทีราชดำเนินวิชาน้อยชอโรจนชัยฝ่ายแดงกับจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์147ปอนด์วิชานยังยิ้มอยู่ราชดำเนินนี่กรรมการบอกว่านะคุณเทพนะครับครับใต้ดวงตาของจอมโหดรู้สึกจะแผลปริขึ้นมานิดหน่อยจอมโหดนะครับใต้ตาครับใต้ตาขอวิชานใต้ตาด้านซ้ายขอสนามเชื่อสีส้มมันคือคุณพระพรมหานาคมาสอนลุงมาโอ้โหแตกและบวมแม่ของจอมโหดก็คืออย่าอยู่ห่างอย่างนี้ครับถึงจะได้ผลในเรื่องวิชาญยังพิ้วไปพิ้วมาออกใต้ออกขวาจอมโหดต้องเข้าไปใต้ตอดใต้ปีกครับนั่นเองจอมโหดในรอบสามนี่ครับต้องตอดตีนตีขวาตีขวาดีวิชาญตอดได้ไหมตอดตอดแล้วต้องแบ่งกล้ามได้ครับมวยลักษณะนี้ถ้าล็อกใต้ปีกได้ต้องแขวนเลยแขวนเยอะจะตอดเก่งมากครับสมัยนั้นโอ้โหกระตุกออกมาฟิตมาดีจริงๆนะครับจอมโหดวันนี้ลูกศิษย์อาจารย์สุรัตน์เสียงรอลองมุดหน้าเชิดทางไปได้คุณเพชรน้อยลุ้นหน้าดูเหมือนกันเสื้อสีแสดเมื่อสักครู่นี้คุณเพชรน้อยครับนี่เป็นยกที่4ของมวยคู่ที่5ครับป้องกันแชมป์รุ่นเวทเวทของราชดำเนินแดงแดงคือแชมป์จอมโหดแกต้องโหดจริงๆครับโหดไม่ถึงเสร็จที่ชานแน่ครับจอมโหดเคาะไปเรื่อยเคาะซ้ายเคาะขวาเคาะต่ำเคาะกลางเคาะสูงหยุดทำเมื่อไหร่ก็เจอวิชาสวนมาแล้วครับ นั่นแหละแกต้องขยันไปเรื่อยจุกจิกไปเรื่อยตีคนขานี่เจ็บนะครับโอ้โหเจ็บอย่าบอกใครเป็นนักบอลก็ต้องฉีดสเปรย์กันแล้วโอ้จอมโหดครับผมว่าวิชาญแกชักลำคาญเหมือนกันนะจะทำอะไรไม่ได้จอมโหดแกชอบแกรักมากรักวิชาญมากตอนนี้ขอเขาอยู่ใกล้ๆหน่อยเพื่อนรักนี่แหละครับต้องกอดอย่างนี้ครับนึกว่าสุขาภิบาล3เหรอมากอดกันแบบนี้เหลืออีก42วินาทีโดนลูกนี้คำนับสวัสดีครับเลยครับถ้าอยู่ห่างโดนศอกวิชาญนะครับต้องเอาไปใกล้อย่างนี้หวงจริงหรือเปล่าแชมป์วันนี้หวงจริงหรือเปล่าวิ
ชาญแกหาจังหวะที่จะไปซ้ำแผลแล้วก็ตอนนี้เห็นแผลชัดเจนทีเดียวโอ้จอมโหดพยายามจะขยายผลครับอีก3วินาทีสุมิยะครับหมดยกที่4อ่ะรอดโค้งสุดท้ายครับของมวยรองผู้เอกวิชาญชรชนชัยกับจอมโหดเกียรติอาดิศักดิ์เป็นมวยป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนด์ครับเรามาดูกันครับยกสุดท้ายวิชาญจะเก็บแชมป์ไว้กับตัวเองได้หรือไม่หรือจอมโหดจะขอยืมไปก่อนใต้ตาซ้ายของจอมโหดเดินจริงๆครับเจ้าภาพไม่หยุดเลยวิชาญพยายามจะเปิดรอยกว้างของบนหน้าของจอมโหดต่ออีกวิชาญต้องเพิ่มสองอีกนิดนึงครับใหญ่ๆอาจจะไม่รวดเร็วเหมือนมวยเล็กๆครับแต่ออกอาวุธแต่ละครั้งแต่ละดอกโอ้ออกเน้นๆออกเนื้อเนื้อจริงๆครับโอ้พี่ชานที่ซ้ายไปทีล็อกแน่นๆอย่างนี้คงตีอะไรไม่ถนัดโอ้ลูกนี้ขยมขยมซ้ายไปทีหนึ่งก็โหดแต่ไม่ถอยจริงๆครับไม่ถอยจะเดินเข้ามาอย่าเชิดหน้าไม่ได้นะครับต่อวิชาญเหลือกินเหลือใช้พอสมควรเจ้าหมดไปล็อกได้จริงหัวจริงจริงกรรมการแยกออกมาก่อนจับนิ่งๆเปิดมากไม่ได้จ้องหมดดีดออกบางๆครับตรงนี้บางๆเบาๆดิ้นขวาโอ้โหต้องหกชักฉุนแล้วผมดีดคุณคุณเล่นผมหนักขนาดนี้ตึ๊กโอ้ต่อขวาเลยทีมขอยืมใบหน้าเพื่อเป็นที่รองรับศอกหน่อยบานล่างระวังอันนี้ไม่มีอะไรมากครับอ่อนใจเหมือนกันนะวิชาพยายามจะเข้าไปแต่จอมโหดแกยุกยิกตลอดแล้วไม่เป็นเป้านิ่งเหลืออีก34วินาทีครับของยกที่5นี่แหละลูกนี้ผิดกติกานะฮะทุบนะทุบแม่สิงแวดล้อมฝ่ายแดงก็บอกให้ต่อยพี่ชายก็บอกรู้แล้วได้ยินแล้วกำลังหาวิธีและหนทางจะเข้าไปต่อยอยู่มั้ยมวยคู่ป้องกันแชมป์นี่ครับจอมโหดซึ่งหน้าแตกวันนี้เราจะมีการประกาศคะแนนของนักมวยทั้งคู่ด้วยเพราะว่าเป็นการป้องกันแชมป์ของเวทีราชดำเนินกรรมการกำลังรวบรวมคะแนนอยู่ขณะนี้ว่าแดงหรือน้ำเงินจะเผชิญโชคแม้ทางขวามือจำได้ไหมครับคุณใหญ่ยิ่งยงพนิชผลนั้นขึ้นไปด้วยครับขึ้นไปให้น้ำด้วยเพราะว่าเป็นทางด้านของจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์ไม่ใช่แตกน้อยๆ นะครับแก้มด้านซ้ายของจอมโหดแตกมากพอสมควรครับเครื่องยนต์ดีเซลมิซูบิชิตอนที่แรงดีประหยัดดีครับแต่วันนี้ไม่ประหยัดแล้วนะครับต้องจ่ายซะแล้วต้องเข็มละ500 500บาทรับเอาไปไม่ทราบว่ากี่เข็มสักครู่ก็จะรู้กันวิชาญยกสายหน้าบอกไม่ไหวแม่มันหนีเหลือเกินการรวบรวมคะแนนก็เข้าได้เข้าเข็มแล้วขนาดนี้
47คะแนนน้ำเงิน49คะแนนครับกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ให้ฝ่ายแดง47คะแนนครับให้ฝ่ายน้ำเงิน49คะแนนครับ2คนไปแล้วครับอันเอกเกียรติประยุนให้ฝ่ายแดง48คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน49คะแนนไม่มีปัญหาจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์กำชัยชนะพร้อมกับแชมป์กลับบ้านอย่างงดงามครับและตอนนี้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์คุณปนวัตรเลี้ยงทองพันขึ้นเพื่อเป็นเกียรติขึ้นไปคาดเข็มขัดให้จอมโหดเกียรติอดิศักดิ์ครับแชมป์คนใหม่ครับคนนี้ครับสง่างามแชมป์คนใหม่ชื่อว่าจำลองทอดทิ้งเกิดวันที่5กรกฎาคมปี2513อายุ23ปีเป็นชาวอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา